วันนี้ขึ้นกี่ค่ำนะ9ค่ำใช่ไหมใช่แล้วพรุ่งนี้ก็10ค่ำ11 12 13 14แล้วก็เป็นวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันอาสาฬหะวันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาปฐมเทศนาวันอาสาฬหะทรงแสดงถึงความไม่พอดีความเกินความขาดความยิ่งความยานเป็นธรรมชาติของใจของสัตว์โลกทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมพอจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทุกรูปทุกนามทีเดียวการภาวนาก็เหมือนกันให้ทำเสมอผลออกมาจะสงบดีจะแยกคายดีจะสว่างสวยภายในจิตในใจดีอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติมาให้ยินดีในการที่ผลของการภาวนาดีสัตตะว่าเป็นผลของการภาวนาเท่านั้นถ้าหากว่าเราไปยินดีเราไปพอใจการภาวนาที่ดีนั้นเราก็จะไปเกิดความไม่พอใจความยินร้ายในการภาวนาไม่ดีของเราการภาวนาจะให้ดีตลอดดีตลอดดีตลอดเป็นไปไม่ได้จะต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นธรรมดาของการภาวนาของนักภาวนาทั่วไปเหมือนกับการเดินทางจะให้มีแต่ราบรื่นมีแต่ลมเย็นมีแต่สะดวกสบายหาในโลกนี้ไม่มีทั้งเย็นก็มีในเมืองในสถานที่อากาศผ่านดีต้นไม้ร่มรื่นลมเย็นถึงเวลาที่อากาศร้อนลมเงาลมไม้ไม่มีมันก็ร้อนพื้นดินบางทียังครุขระบางทียังมีน้ำมีตอโผล่ขึ้นมาให้เหยียบให้สะดุดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการภาวนาจะต้องเจอทั้งนั้นถ้าว่าความเพียรทุกขั้นตอนไม่ใช่เพียรเฉพาะเวลาภาวนาดีเวลาภาวนาไม่ดี
ความเพียรก็ไม่ท้อถอยไม่เลิกละเวลาภาวนาไม่ดีไม่ท้อถอยไม่เลิกละความภาคความเพียรนั่นคือการก้าวไปหาการภาวนาดีถ้าหากว่าภาวนาไม่ดีท้อถอยเสียท้อใจเสียเลิกละความเพียรเสียโอกาสที่จะเข้าถึงความสงบในขั้นต่อไปไม่มีโอกาสภาวนานี้มันก็เหมือนกับนักมวยนี่ทีแรกบางทีไปเจอคู่ต่อสู้ก็เรียกว่ามวยวัดหรือมวยสนามชนบทหรือสนามวัดไปอย่างนั้นถึงจะเก่งขนาดไหนก็เพียงแต่เก่งสนามวัดถ้าหากว่าไปหักไปเก่งในสนามในเมืองเมืองใหญ่นี่มันก็ต้องเก่งกว่านั้นอีกถ้าหากว่าเก่งเพียงแต่ว่าในวัดเนี่ยเวลาเข้าสนามมวยที่มีชื่อเสียงเขาไม่มีการฝึกซ้อมให้ดียิ่งขึ้นไปโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้เป็นไปไม่ได้ต่อถึงว่าในขั้นต่อไปถ้าหากมีการฟิตดีชนะขึ้นมาคู่ต่อสู้ต่อไปที่จะต้องคู่ต่อสู้ที่จะเจอก็ต้องเจอคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือดียิ่งขึ้นไปในที่สุดก็เรียกว่าเขาว่าอะไรนะชิงแชมป์ชิงแชมป์นั่นนะอันนั้นเรียกว่าต้องมีความพร้อมทุกอย่างแข็งแกร่งทุกอย่างยังมีโอกาสที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้และเป็นแชมป์เป็นผู้ที่ชนะเลิศเป็นเอกไม่มีใครเสมอเรียกว่าชนะคู่ต่อสู้ชั้นแท้ที่อันดับหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ชนะเลิศได้หรือเป็นแชมป์ได้การภาวนาก็เช่นเดียวกันมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนบางทีฝึกหัดภาวนาใหม่ๆใจสงบง่ายภาวนาไปภาวนาไปรู้สึกว่าไม่ใครสงบบางทีความเพียรก็ลดน้อยเสียถอยหลังเสียไม่เจอความสงบเลยนี่จึงว่าความเพียรท่านจึงให้ทำให้สม่ำเสมอภาวนาดีก็มีความเพียรเพราะภาวนาดีถ้าภาวนาไม่ดีก็ต้องมีความเพียรให้ยิ่งเพราะภาวนาไม่ดีขณะภาวนาไม่ดีทำความเพียรให้ยิ่งนั่นละการภาวนาดีก็จะปรากฏขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นั้นจึงไม่ต้องสงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เป็นหลักการที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านทรงเจอท่านทรงประจักษ์ความจริงแล้วความจริงนั้นเอามาประกาศเป็นศาสนธรรมหรือเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้สนับเอามาเป็นหลักการดำเนินประพฤติปฏิบัติก็ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ใจว่าเป็นข้อปฏิบัติที่
สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้หรือขาดศึกได้อย่างแน่นอนจริงๆในมรรคทั้งแปดท่านจึงวางหลักสัมมาวายวายามะเอาไว้เรียกว่าเป็นความเพียรที่ชอบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปสนใจเรื่องผลของการภาวนาที่จะปรากฏในลักษณะไหนลักษณะไหนให้สนใจในการทำความเพียรของเรานี่ว่ายิ่งแล้วหรือยังยิ่งแล้วหรือยังยิ่งแล้วหรือยังและมีการกระทำให้ยิ่งอยู่เสมอชาวไร่ชาวนาที่เขาเป็นหลักเป็นฐานเข้าเต็มยุ่งเต็มฉางเขาขยันขันแข็งในการทำนาทุกขั้นตอนมีความรอบคอบมีความฉลาดทุกอย่างในเรื่องของการทำนาในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนไม่อดไม่อยากเข้าเต็มยุ่งเต็มฉางสามารถจับจ่ายขายเอามาเป็นใช้เป็นปัจจัยสดสนสิ่งอื่นๆได้นักบวชก็คือเป็นนักสู้นักปฏิบัติธรรมก็คือเป็นนักสู้ไม่สู้เพื่อเอาชนะใครสู้เพื่อเอาชนะเราเองนี่สู้เพื่อเอาชนะใจของเราสู้เพื่อเอาชนะความอยากของเราความอยากของใครความอยากของใครไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่ความอยากของเราวันนี้เท่านี้เพราะความอยากของเรานี่มีแต่ที่จะทำลายเราอย่างเดียวเราไม่มีใครต้องการที่จะให้เราถูกทำลายผู้ที่จะทำลายเราก็คือใจของเรานั้นทำไมใจของเราจึงทำลายเราก็เพราะใจของเรานี่อยู่ใต้อำนาจของข้าศึกเขาบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาทำลายเราเพราะใจของเราอยู่ใต้อำนาจเขาการต่อสู้กับใจการต่อสู้กับข้าศึกคือใจของเราที่เป็นข้าศึกกับเรานี่ข้าศึกมันเอาอะไรมันเอาอะไรมาทำมาเป็นอันตรายแก่เรามาเป็นอาวุธเครื่องประหัตประหารเราเราก็ต้องศึกษาต้องหาต้นเหตุให้เจอซะก่อนข้าศึกทั้งหมดที่มันเอามาเป็นอาวุธประหัตประหารเราก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือของที่เกิดมาตายเราดีๆนี่ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเป็นของเกิดไม่ว่าใครๆทั้งหมดในโลกธาตุอันนี้จะสมมติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดใดคือของที่เกิดมาตายมันเอาของที่เกิดมาตายอันนี้ล่ะมาเป็นอาวุธที่จะทำลายเราและทำลายสัตว์ทั่วโลกธาตุให้เอาสิ่งที่มันเอามาเป็นอาวุธนั้นล่ะเอามาพิจารณาเอามาศึกษาพระพุทธเจ้าท่านทรงนักปราชญ์ยอดเยี่ยมคือพระพุทธเจ้าท่านทรงมอบอาวุธที่จะไปทำลายอาวุธของข้าศึกคือกิเลส
ก็คือเอาสิ่งที่กิเลสมันเอามาเป็นอาวุธเครื่องประหารเราก็ทำลายอาวุธเครื่องประหารของกิเลสนั้นให้มันหมดสภาพที่จะเป็นอันตรายแก่เราแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้เพราะข้าศึกที่กิเลสมันเอามาทำอันเป็นอันตรายแก่เรานั้นเราทำลายให้หมดสภาพไปแล้วในเมื่อข้าอาวุธที่กิเลสมันเอามาเป็นอันตรายแก่เราเป็นอาวุธที่หมดสภาพเราก็อยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างมีประวัติท่านกล่าวเอาไว้มีพระเถระท่านหนึ่งเดินจงกรมอยู่ในสถานที่หลีกเล่นท่านปรารภก็โครงกระดูกเป็นอารมณ์ขณะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานั้นใจของท่านเห็นแต่กระดูกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจริงๆในขณะนั้นคำว่าคนคำว่าตัวตนคำว่าคนคำว่าสัตว์คำว่าเราคำว่าเขาคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าสวยคำว่างามไม่มีคำว่าน่ารักน่าใคร่ไม่มีกระดูกมันจะมีอะไรในเมื่อเห็นเป็นโครงกระดูกเดินไปเดินมาอย่างนั้นทั่วโลกธาตุก็เป็นโครงกระดูกทั้งโลกธาตุเพราะโลกธาตุทั้งหมดที่เป็นคนเป็นสัตว์ก็คือของเกิดมาแก่มาตายเหมือนกับเราที่เดินยุงกลมอยู่นี้เราเดินอยู่นี่มันมีแต่โครงกระดูกจะนึกไปทั้งโม่ทั้งข้างนอกมันก็มีแต่กระดูกทั้งนั้นจะนั่งอยู่เฉยๆจะนอนอยู่เฉยๆหรือจะสนุกสนานร้องรำทำเพลงก็คือโครงกระดูกเขาสนุกสนานเขาเต้นเขารำกันนี่ในขณะที่กำลังพิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกนั้นก็มีอุบาสิกาหรือมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาอาจจะหนีมาหรือว่าหลงทางมาหรือว่ากระเสือกกระเซิงมายังไงก็ไม่ทราบล่ะผ่านมาในทางอันที่ใกล้นั้นท่านก็เห็นอยู่แต่ท่านก็เดินจงกรมของท่านอยู่อย่างนั้นอีกสักครู่หนึ่งมีผู้ชายเดินตามมาบอกจะแล่นตามมาก็ได้ถามว่าพระคุณเจ้าเห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหมท่านตอบว่าไม่เห็นเห็นแต่กระดูกผ่านไปสักครู่หนึ่งนี้พระเถระท่านนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะเดินจงกรมปารกโครงกระดูกเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานนั้นจึงว่าคำว่าสำเร็จมรรคผลสำเร็จมรรคผลนี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นธรรมะที่จะกำจัดข้าศึกธรรมะที่จะกำจัดกิเลสไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกพระองค์ได้ฆ่ากิเลสนี่กำจัดกิเลสนี่ให้หมดให้สิ้นไม่ได้อาศัยธรรมะจากที่อื่นธรรมะที่อยู่ในองค์พระพุทธเจ้าธรรมะที่อยู่ในองค์พระสาวกแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นทั้งนั้นจึงว่าบรรดาเราก็เหมือนกันการปฏิบัติมุ่งที่จะกำจัดข้าศึกนี่ตัวกิเลสที่มาบัญชามาฉุดมาลากดึงเราให้เข้าป่าเข้ารกดึงเราให้ลงโคลนลงต้มดึงเราให้พอใจในกองมูดกองคูดนี่เราหน้าที่จะมีจิตมีใจนี่หน้าที่จะมีจิตมีใจต่อสู้ข้าศึกที่ฉุดที่ลากเรามาและมันยังจะฉุดลากเราต่อไปนี้ธรรมที่จะเป็นกรรมการกำจัดข้าศึก
ธรรมที่จะเป็นการทำลายอาวุธของข้าศึกมีอยู่ในเราสมบูรณ์ทำไมไม่เอามาใช้ให้เต็มที่ทำไมปล่อยให้ข้าศึกเอาไปใช้เป็นอาวุธของข้าศึกมาทำลายเราเป็นเรื่องที่น่าคิดในเมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าเราโง่หรือเราฉลาดโง่กว่านี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วเพราะโลกธาตุมันเป็นกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วมองดูสัตว์โลกมองดูในโลกธาตุนี้เหมือนกับหมูนอนที่สนุกสนานอยู่ในกองมูดกองคูดบรรดาเราก็จะพอใจในอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสลุสลุสังเวชนั่นหรือน่าจะพากันตื่นตัวจะพากันตื่นในการที่จะดิ้นเจ้าของตะเกียกตะกายให้หลุดจากกองมูดกองคูดนั่นเสียกองมูดกองคูดก็คือกองกิเลสตัณหานั่นเองเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหมดไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรื่องมูดเรื่องคูดมีแต่กองมูดกองคูดเท่านั้นไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆก็คือตัวผู้ตัวเมียไอ้ความเป็นตัวผู้ตัวเมียนั่นน่ะจะเปรียบอุปมาจะเปรียบเป็นกองมูดกองคูดก็ไม่ผิดเพราะว่าของเหม็นทั้งหมดนี่ชะเหม็นกับที่เรียกว่ากว่าไอ้คำว่าตัวผู้ตัวเมียนั้นไม่มีแล้วเราก็ยังจะไปหลงที่กิเลสมันว่าโกหกว่าเป็นของดีนะ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 ดีมากๆเราก็น่าจะตื่นตัวตื่นลืมตาเราบวชเรายอมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดายอมรับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับยอมรับว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่พาดำเนินหรือเป็นแบบฉบับเป็นผู้ที่พาดำเนินเพราะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้เห็นเส้นทางอย่างแจ้งชัดที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จพระราชดำเนินไปแล้วเข้าถึงความปลอดภัยอันแท้จริงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้เดินตามทางนั้นก็เข้าถึงความปลอดภัยอย่างแท้จริงและแนะนำทางนั้นให้เรานี่เข้าถึงความปลอดภัยเราควรตะเกียกตะกายให้เข้าถึงความปลอดภัยคือพ้นจากเรื่องมูดเรื่องขูดนั่นเสียเป็นของที่น่าพิจารณากันถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวในการพิจารณาอย่างนี้แล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงโปรดเราไม่ได้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์แก่เราทำไมจึงว่าไม่เป็นประโยชน์แก่เราเรายังจมอยู่ในกองมูดกองโคตรจะเรียกว่าเราได้ประโยชน์อันเกิดจากคำสอนของพุทธเจ้าได้อย่างไรเอามาวิจัยวิจารณ์เอามาวิจัยวิจารณ์แยกแยะให้มันกระจ่างแจ้งเพราะของจริงมันมีอยู่ให้เราศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าของจริงจะลี้ลับไม่สามารถที่จะเห็นเป็นหน้าเป็นตาเห็นเป็นตัวเป็นตนเราจึงไม่มีโอกาสที่จะเอาของเหล่านั้นมาศึกษาของเหล่านั้นมันเต็มโลกธาตุเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ลืมตาเอามาศึกษากันเพราะอันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยอันนี้เป็นทางที่พระสาวเป็นพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้านี่ผ่านไปทางนี้ทั้งนั้นและทางนี้เป็นทางที่จะเข้าถึงความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงสัตตานังวิสุทธิยาสัตว์โลกทั้งหมดที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ไปทางนี้จึงให้พากันพิจารณาให้มากพากันตื่นตัวพากันตื่นเสียอย่าพอใจให้กิเลสมันกล่อมเรามันคำว่ากิเลสมันกล่อมมันไม่ใช่กล่อมแต่คนอยู่กลางบ้านกลางช่อง
อยู่ตามวัดป่าอยู่ตามไอ้ป่าตามดงมันก็ยังตามไปกล่อมมีแต่ผู้ที่ใจไม่ยอมให้มันกล่อมก็คือมันคงนี่อยู่ในกรรมฐานมั่นคงอยู่ในการบำเพ็ญจิตภาวนามั่นคงในของจริงที่มีอยู่ในเราและเห็นจริงสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่คำว่ากิเลสมันจะตามมากล่อมมันกล่อมไม่ได้ทำไมมันจึงกล่อมไม่ได้เล่าเพราะสิ่งที่มันเอาเพลงที่มันเอามากล่อมนั้นน่ะเรามาเรียนจบแล้วนี่แล้วเราจะเป็นหลงสิ่งที่เราเรียนจบได้ยังไงเกสาโลมานาคาดันตาตะโจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องไปศึกษาตำรับตำราไม่ต้องไปเรียนอะไรให้มันยุ่งยากรุงรุงรังสมองอย่างที่กล่าวสักครู่หนึ่งนี่พระเถระท่านที่กำลังปฏิบัติและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะในขณะนั้นท่านเจริญอะไรก็เอาสิ่งที่มีอยู่คือโครงกระดูกอันนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจนี่โครงกระดูกกิเลสมันไม่หิวหรอกมันกินไม่อร่อยมันมีแต่สุนัขเท่านั้นน่ะมันไม่ได้กินกระดูกซะมันกินน้ำลายมันก็นั่นมันสุนัขท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารขึ้นมาเมื่อเห็นจะต้องไปเรียนที่ไหนให้มันอยู่อย่างนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปไหนนี่กำหนดบีบบังคับให้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนล่ะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่จะส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทั้งนั้นส่วนเกสาส่วนนาโรมานาคาดันตาตะโจส่วนใดส่วนหนึ่งล้วนแต่เป็นการทำลายอาวุธของข้าศึกและเป็นการทำลายข้าศึกโดยตรงทีเดียวจะไปคิดค้นอะไรคิดค้นอันนั้นคิดค้นอันนี้ไอ้ตัวคิดค้นตัวนั้นน่ะคือตัวกิเลสมันดึงไปมันดึงไปให้มันพ้นจากจุดที่จะเป็นอันตรายกับมันจุดที่จะเป็นอันตรายกับมันคืออันอะไรก็คือของเกิดของแก่ของตายอันนี้คือเกสาโลมานาคันนาคาดันตาหนังห่อกระดูกทั้งหนังห่อหุ้มอยู่ทั้งหมดอันนี้คืออันนี้เป็นอันตรายแก่มันมันพยายามที่จะดึงออกไปดึงออกไปดึงออกไปแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่มันดึงนั้นในที่สุดมันก็เป็นสาวกของเขาเท่านั้นไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าหากก็ไม่สนใจในการที่จะมาดูธรรมที่เจ้าของมีอยู่จะต้องกลายเป็นสาวกของกิเลสทั้งที่ไม่ปรารถนากันอย่าไม่ต้องไปพูดดอกพุทธังสรณังคัจฉามิพูดให้คนอื่นเขาเหม็นขี้ฟันกิเลสสรณังคัจฉามิประกาศออกไปเลยข้าพเจ้านี่ไปปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสอันนี้มันจริงใช่ไหมล่ะกิเลสมันบอกว่าร่างกายเป็นของสวยของงามนั่งขณะกายเป็นของที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าร่างกายเป็นของที่น่าเสพน่าสมนี่เราก็ได้เห็นเราก็เห็นกับโดยกับเขาแล้วจะไปประกาศว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมันถูกไม่ถูกต้องมันไม่ตรงกับความจริงมันถูกต้องไหมถ้าหากว่ากิเลสสรณังคัจฉามิมันดีมั้ยในเมื่อมันไม่ดีก็ต้องแก้ไขอยู่ทำไมนั่งให้มันตายอยู่กับที่นี่อยู่แล้วประกาศว่ากิเลสรันนังคฉามิอยู่ทำไมนั่งให้มันตายอยู่กับที่นี่ถ้าหากว่ายังกล้าว่ากสังโฆกิเลสเป็นพระศาสดาเราเป็นสาวกของกิเลสอ่ะนั่งให้มันตายอยู่กับที่ตายอยู่กับที่ยังดีกว่าตายทั้งเป็นนะตายทั้งเป็นนี่โลกทั้งหลายล่ะเขามีแต่ที่จะเอาไปสนทนาสนุกสนานกันในร้านกาแฟในทางที่ไม่เป็นมงคล
ายให้มันเลยก็นั่งนี่อันนี้โลกทั้งหลายเขาเอาไปสนทนาจะสนทนาทางไหนก็ช่างเถอะเป็นมงคลทั้งนั้นว่าผู้นั้นกล้าหาญผู้นั้นเด็ดขาดผู้นั้นนั่งภาวนาจนกระทั่งหมดลมตายกะที่บางผู้ใดมีความกล้าหาญอย่างนี้ผู้นั้นไม่ปรากฏว่าตายพระพุทธเจ้าประกาศนั่งมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายมีเด็กเล็กของพระพุทธเจ้าตายพระสาวกก็เหมือนกันเช่นเดียวกันมีแต่กิเลสตายไปกิเลสตายไปเพราะการเสียสละความตายไปหวงแหนอะไรไปหวงแหนของตายไปหวงแหนอะไรไปหวงแหนของที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยวดคุณชวดคุณตลอดไปยังกระตั้งนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรเหลือลูกหลานของเราถ้าหากก็มีอีกต่อไปนี่ไปในไปไอ้หมกมุ่นอยู่ในก้อยหลุมมุดหลุมคูดขึ้นมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาอีกนั่นน่ะลูกหลานของเราน่ะเป็นตัวเป็นตนอะไรก็คือของที่ตายโง่เง่ายิ่งกว่านี้แล้วอยู่มันทำไมนั่งให้มันตายก็ที่ไหมเทวโลกเขาจะได้ซ่องสาธุการผู้นั้นปิดกินเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าเสียสละความตายเพื่อต่อสู้ก็กิเลสนี่ผู้ที่นั่งต่อสู้นี่เอาชีวิตเข้าแลกก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันคือปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติมาแล้วพาการคิดพาการปรุงพาการแต่งสารพัดตามแต่กิเลสมันจะเอานั่นมาเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนมันโปรดเวไนยสัตว์อยู่ทั้งกลางคืนกลางวันอาหารที่มันเอามาโปรดอาหารของกิเลสมันเอามาโปรดมันไม่มีอะไรดอกอย่างที่พูดแล้วนั่นล่ะคือเรื่องตัวผู้ตัวเมียพอใจอย่างนั้นเหรอพากันพิจารณาให้มันดีแล้วบวชอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าบวชเพื่ออุทิศพระธรรมอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเราบวชเพื่ออุทิศพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบนั้นเอาไปปฏิบัติขัดเกลาจนกระทั่งเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนเรียกว่าพระอรหันตสาวกเราบวชเพื่ออุทิศทั้ง3รัตนะอันนี้ทำไมจึงไม่ปารภพระพุทธเจ้าปารภพระธรรมปารภพระสงฆ์พอใจแต่กิเลสมันอบรมสั่งสอนอยู่เสียศักดิ์ศรีมันต้องกู้ศักดิ์ศรีนะแกอันนี้ไม่ได้นี่จะไม่เลิกจากการเดินโยกไม่ต้องไปเมื่อกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปแกเวลาเท่าไหร่แกอันนี้ไม่ได้จะไม่เลิกจากการเดินจงกรมแกอันนี้ไม่ได้จะไม่เลิกจากการนั่งสมาธินั่นให้มันเด็ดอย่างนั้นแล้วสิ่งที่แกไม่ได้ไม่มีเพราะสิ่งที่จะแกมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ในเรานี่ทั้งนั้นและสิ่งที่เป็นข้าศึกมันก็มีอยู่ในเราสิ่งที่จะเป็นอาวุธที่จะทำลายข้าศึกนั้นมันก็มีอยู่ในเราไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าไปหานั่นแหละเป็นผู้ประมาทแล้วเอาจริงกระทั่งส่งจิตออกนอกกายนอกจิตอันนั้นเป็นความประมาททันทีนี่มันประมาทแล้วมันประมาทแล้วให้มันอยู่ในกายอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ในกายอยู่ในจิตมีเท่านี้โลกธาตุดับไปหมดแล้วมันไม่แจ้งมันจะเป็นไปได้เหรอมันไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวนี้วันหนึ่งเนี่ยมันน้อมมาให้แจ่มแจ้งบ้างหรือเปล่ามันน้อมมาดูบ้างหรือเปล่าน้อมมาดูใครที่มันน้อมไปดูล่ะมันต่างอะไรเปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันน้อมมาดูเนี่ยบางทีมันตันนะมันไม่ทะลุปูโป่งไอ้นอดไปดูนะมันทะลุปูโป่งไปหมดเพราะกิเลสมันเปิดเผยนี่มันไม่ได้ปิดบังอ
กิเลสมันเด็ดเราก็ต้องเด็ดบ้างกิเลสมันไม่เด็ดนะกิเลสมันคำว่าไม่เด็ดมันไม่มีมันเด็ดอยู่ตลอดเวลามันเอาจริงเอาจังอยู่ตลอดเวลาคำว่าเมตตาของกิเลสไม่มีแล้วไม่ยกเว้นด้วยผมยาวไอ้ผมสั้นโกนผมไม่โกนผมกิเลสมันไม่ได้ยกเว้นผู้ใดประมาทแล้วถูกกิเลสมันประหารทั้งนั้นถูกกิเลสมันฉุดมันดึงไปนอนอยู่ในกองมูลกองขุดทั้งนั้นให้มันพุทโธตื่นขึ้นไหมโอ้นี่พระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านพ้นจากกองมูลกองขุดท่านพ้นอย่างนี้นี่มันอ่อนไปหมดนี่ถูกกิเลสมันเหยียบย่ำจนกระทั่งงูหัวก็ไม่ขึ้นล่ะยกจิตยกใจก็ไม่ได้ขึ้นมาล่ะมันเหยียบเลยใครๆก็มันซ้อมจนกระทั่งกระบักกระบอมกระดูกมันก็ไม่ได้จะเปื่อยล่ะมันจะเปื่อยขนาดไหนก็ช่างเธอยังมีลมหายใจอยู่คำว่าถอยหลังไม่มียังไม่ตายยังลมหายใจยังมียังไม่ตายคำว่าถอยหลังไม่มีสู้กันใหม่ไม่มีทางไปเอาลมหายใจละสู้อยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่ลมหายใจลมหายใจลมหายใจอันนี้ก็เป็นของเกิดดับลมหายใจก็ไม่ใช่ของเป็นตัวเป็นตนอะไรให้มันเห็นชัดลงไปแล้วมันไม่มีอะไรดอกในเมื่อมันไม่มีอะไรเป็นของว่างของเปล่าแล้วกิเลสตัณหามันจะเอาอะไรมาเป็นทำให้ทำให้เกิดเป็นกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปซะหมดกิเลสตัณหามันก็ทุกข์ย่อมยากทั้งนั้นมองไปทางไหนก็มีแต่เจอมองไปทางไหนก็ทั้งมีแต่เจอพุทธังสรณังกัจฉามิเวลาเราจะบวชก่อนบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยจะต้องมีการกล่าวเสียก่อนพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานี่เราเคารพเรานับถือพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็คือเป็นศาสดาเป็นผู้นำพระธรรมังสรณังกัจฉามินับถือพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราเดี๋ยวนี้เอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งยังไงพระธรรมคือเกศาโลมานาคาดันโตกรรมฐานนี่เราเอามาที่พึ่งกันหรือเปล่าพระธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราเอามาเป็นที่พึ่งกันหรือเปล่าพระธรรมคือความเกิดความแก่ความตายเอามาเป็นที่พึ่งกันหรือเปล่าพระธรรมคือสติเมตตาสติในใจบัฏฐานน่ะซะเราเอามาเป็นที่พึ่งกันหรือเปล่าสรุปแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่เราปฏิญาณในเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามที่เราปฏิญาณบาปมันก็เกิดขึ้นล่ะบาปไม่ใช่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้บาปเกิดขึ้นกับเราด้วยไม่ทำตามที่ปฏิญาณคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรธรรมังสรณังกัจฉามิเราเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเรามีความเรายึดเหนี่ยวพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรให้อยู่ในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นความปลอดภัยอย่างยิ่งสัพพทุกขาปมุจจติทุกข์ไม่มีคือไม่มีอะไรที่จะมาเป็นภัยเป็นอันตรายไม่มีอะไรที่จะมาเบียดเบียนได้เพราะธรรมมีอำนาจเหนือทั่วโลกธาตุว่าธรรมังสรณังกัจฉามินี่ให้ยึดหลักพระธรรมเป็นอารมณ์ของใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาเป็นคำสอนนี่ก็เอากายเอาใจเอากายเอาใจทั้งนั้น
รูปเวทนาสัญญาสังขารในอนัตตลักขณสูตรในอนิจจปริยายสูตรหรือในสูตรไหนก็ช่างเธอมีแต่รูปังอนิจจังรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสร้างฆาราอนัตตามีแต่สรุปลงอย่างนี้แล้วพระธรรมนี่ก็จะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็เป็นอย่างนี้ในเมื่อพระธรรมเป็นอย่างนี้ในเราก็เป็นเราก็คือในเราก็เป็นพระธรรมอยู่แล้วให้มันแน่วแน่อยู่ในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้แน่วแน่อยู่ในพระธรรมอยู่เสมอแล้วพระธรรมนี้แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราให้ความปลอดภัยแก่เราภัยอันตรายจะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่ผู้ที่มั่นคงอยู่ในหลักพระธรรมจะไม่มีที่มันตายกันไปตายกันไปตายกันไปอะไรมันออกนอกนอกลู่นอกทางทั้งนั้นพุทธังสรณังคฉามิแต่ลุมปากนี่จิตใจมันอะไรก็ไม่รู้บ้าบ้าบอบอเสียสละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระศาสนาแสนที่จะประเสริฐเลิศกว่าสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายเปอร์เซ็นต์นี่มันที่ 99.9 นั่นละบูชากิเลสตัณหาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมพระสงฆ์นี่บางทีมีอยู่ดอกแต่คำพูดกันแล้วนี่ให้มันอยู่ในจำนวนจำที่เรียกกับบูชาพระพุทธเจ้าถึงจะน้อยก็เป็นสิ่งที่มีค่าดีกว่าหมู่มากๆกลุ่มใหญ่ที่ตายแรกเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยอยู่ในกองมูดกองโคตรกองกิเลสตัณหากันกองเสปฏิกูลกองสุขปรกคิดดูให้มันดีมันจริงไหมวัดปฏิกูลวัดสกปรกมันจริงไหมกิเลสมันไม่ได้เมตตานะของปฏิกูลที่สุดของปฏิกูลเนี่ยมันฉุดมันลากเข้าไปทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วไม่สนนะพากันจริงจังพากันเสียสละชีวิตชีวาบูชาพระศาสนาให้เข้าถึงพุทธังธรรมังสร้างคังสรณังคฉามิให้ได้พุทธังกับพุทธังเด่นพุทโธเด่นชัดขึ้นมาแล้วเราจะไปเอาอะไรธรรมังกับธรรมังเด่นชัดขึ้นมานี่แล้วเราจะไปปรารถนาอะไรสร้างคังสร้างคังก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเราจะไปปรารถนาอะไรพากันสร้างพุทธังธรรมังสังฆังให้มันเด่นชัดขึ้นในจิตในใจเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าก็ไม่สนใจในการที่จะสร้างพุทธังธรรมังสังฆังให้เด่นชัดในใจอ่ะอัปมงคลทั้งนั้นจะเกรดไหนอยู่ในระดับไหนไหนก็ช่างเถอะอยากจะพูดว่าพอใจอยู่ในกองมูลกองขวดเหมือนกันหมดโยกจิตโยกใจมันเต็มที่คือมาเดินยังกลมมันเบามันตัวลอยนี่มันเบามันก็ลอยไปนี่นั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งอยู่มันลอยอยู่นี่ความเจ็บความปวดไม่ต้องไปคำกังในกังวลไม่เป็นดอกคำนึงถึงมันก็ของกองทุกข์เนี่ยจะใหม่มันเจ็บมันปวดได้เหรอกองทุกข์นี่มันไม่ใช่กองสุขนี่มันเจ็บมันปวดขนาดไหนนี่ละกองทุกข์อันนี้ละเราพอใจว่าเป็นของเราเราพอใจว่าเป็นเราเราพอใจเราปรารถนากันกองไหนก็ทุกข์อย่างที่ทุกข์อยู่นี่ล่ะไอ้กองที่ไม่ทุกข์ไม่มีดอกที่จะอู้แว่โผล่จากไอ้คุณแม่ออกมานั้นไม่มีกองทุกข์นั้นเราเห็นเราทุกข์อย่างนี้เรายังจะไปพอใจกองทุกข์กองนั้นอยู่เหรอนั่งภาวนาไม่ต้องไปกลัวมันที่มันเจ็บมันปวดมันจะทุกข์ขนาดไหนเราจะได้ดูมันนี่การปริยาบทเป็นการปกปิดทุกข์เอาไว้พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงพยากรณ์ไม่มีอีกทุกข์ทำไมมันมีอยู่ในกันทุกคนทำไมคนยังไม่รู้เพราะคนเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการปกปิดทุกข์ที่มีอยู่อย่าไปเปลี่ยนอิริยาบถมัน
นั่งไม่ได้ยังไม่ขยับไปมันมีขยับขยับไปมันมีนั่งอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเหมือนกับตอไม้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นน่ะเหมือนกับพระพุทธรูปอ่ะให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นจะได้ดูมันชัดกองทุกข์มากองอยู่ในของเกิดของแก่ของตายจริงไหมอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่ชาติความเกิดก็คือความเกิดความแก่ความตายเป็นกองทุกข์สัตว์ในอริยสัจจะทำทั้งสี่มันจริงไหมนั่งให้มันเด็ดนั่งดูมันจริงๆนี่มันก็เห็นเท่านั้นแหละสัจธรรมของจริงเห็นเท่านั้นในอริยสัจธรรมนี่กลัวแต่จะเจ็บกลัวแต่จะปวดกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กิเลสตัณหาหมดไปแล้วมันจะความกลัวจะมีจากไหนเดี๋ยวนี้เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันกลัวสารพัดทุกอิริยาบถทุกกิริยาของการเคลื่อนไหวของจิตของใจเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดสัตว์โลกจึงอยู่ในกองมูดกองพูดใดอยู่อย่างพอใจเสียด้วยจึงว่าการเคลื่อนไหวเป็นกิริยาของทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีสติธรรมยกพุทโธเด่นชัดยกธัมโมสังโฆเด่นชัดการเคลื่อนไหวทั้งของจิตนี่เป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นการเสริมกิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันจะเคลื่อนไหวไปในทางที่บ่อนทำลายมันเป็นไปไม่ได้เสริมกำลังให้เขาทั้งนั้นจึงพากันตื่นตัวตื่นใจอย่าปล่อยให้กิเลสมันกล่อมมรรคผลที่กิเลสมันเอามาหยิบยื่นมันไม่มีอะไรดอกมรรคผลอันเกิดจากข้อปฏิบัติของเรานี่ที่เราหยิบยื่นให้เรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้นั่งลงไปขณะใดนั่งลงไปขณะใดนี่คำว่าขยับอย่าให้มันมีคำว่ากระดิกอย่าให้มันมีของเรานั่งภาวนานี่ไม่ใช่นั่งขยับกังวลแต่จะเจ็บกังวลแต่จะปวดเรื่องกิเลสทั้งนั้นต้องเอาชนะมันให้ได้ชนะมันไม่ได้นี่มันจะกำเรามันจะฉุดเรามันจะบีบเรามันจะจูงเราให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายอยู่ในกองมูดกองขูดอีกต่อไปไม่สิ้นสุดตายอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าตายอย่างมีเกียรติตายอย่างสาวกของพระพุทธเจ้านี่หมดสภาพนี่ทางย่อหย่อนอ่อนแอเพ้อฝันไปในเรื่องของกิเลสมันกลมทางนั่นทางไปนรกทางย่อนย่อหย่อนอ่อนแอทางพอใจในการให้กิเลสมันกลมทางไปนรกใครไม่รู้จักนรกก็ให้ลองดูย่อหย่อนอ่อนแอเขาแล้วก็พอใจให้กิเลสมันกลมใครไม่รู้จักนรกก็ลองดูโอ้นรกมันเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้มันเจอจริงๆด้วยทางที่จะพ้นนรกมันมีทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทรงบอกให้เดินให้ประพฤติปฏิบัติทางนั้นแหละเป็นทางพ้นจากนรกพ
้นจากความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเกสาโลมานะฆาดันตาตะโจของเกิดของแก่ของตายกอของเหล่านี้ล่ะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทุกองค์เดินทางนี้ต้องผ่านอริยสัจธรรมทั้งนั้นเป็นไงอ่ะอะไรนะนึกชื่อไม่ออกเฉลิมพลเป็นไงได้ยินไหมล่ะเทศได้ฟังแล้วก็ท่านอะไรนะลืมชื่อไปท่านในท่านหนวดนะน่าจะเก่านะจริงไหมนะอ่ะลืมไปแล้วการในประชุมไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นการฝึกหัดเป็นการเรียนแล้วก็เป็นการซ้อมเป็นการสอบเรียกว่าฝึกหัดสวดมนต์กันในวังที่มีการไหว้พระสวดมนต์ก็ใครๆก็ว่าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรก็อย่าพากันให้พากันใส่ใจในการประชุมการประชุมอย่างนี้นี่ก็มองดูอยู่ถ้าจึงวันในเมื่อต่อไปนี่จะมีการทำอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะว่าทางไหนเป็นประโยชน์มากเดี๋ยวนี้มีการประชุมกันหนาอยู่นะตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่มีการเช็คชื่อนะรู้สึกวันนั้นหนาตาสักหน่อยมีการเช็คชื่อแล้วหนาตาผู้ที่ขาดก็ยังขาดบ่อยเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ถามว่าผู้ที่ขาดและขาดบ่อยนั้นจะมีโทษมีการโทษขาดโทษอะไรบ้างบอกว่าไม่มีไม่มีการขาดโทษไม่มีการเอาโทษอะไรเพียงแต่อยากรู้ว่าใครขาดมากใครขาดน้อยแล้วก็เพียงแต่อยากต้องการให้เจ้าของรู้ว่าเจ้าของนั่นมันบกพร่องคำว่าบาปไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นให้โทษไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นมาโยนให้บาปและโทษขึ้นอยู่กับการข้อปฏิบัติทั้งนั้นยินไหมล่ะมันมีการขาดโทษอะไรทั้งนั้นล่ะแต่หากว่าเจ้าของไม่ใส่ใจไม่เอื้อเฟื้อโทษถ้าเกิดขึ้นเองอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้วนะไม่ฟอยไม่ตัดอะไรเตรียมให้มันมีอย่างน้อยองค์ละสองขั้นไม่ตัดทางเดินจงกรมตรงไหนทางเดินจงกรมตรงไหนไม่เรียบร้อยก็แต่งให้เรียบร้อยเสียในหมอนบอกได้ทุกเวลาเน้นก็เหมือนการใส่ใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าให้ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้ข้านมันปั่นหัวมีแต่เวียกมีแต่งานเรื่องของกิเลสทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการเป็นงานเป็นข้อปฏิบัติถ้าเดินจงกรมตรงไหนไม่ดีหรือใครจะทำทานเดินจงกรมอะไรยังไม่มันยังไม่มี
หรือยังไม่ดีอันนั้นก็ควรที่จะบอกให้หมู่ทราบจะได้ช่วยกันเดินจงกรมอย่าใช้เดินทางเดินจงกรมร่วมกันอาจจะมีก็ในเมื่อมั่นใจว่าท่านผู้นั้นไม่อยู่ท่านผู้นั้นไม่จะมาเดินกลางค่ำคืนดึกดื่นหรือมั่นใจว่าท่านผู้นั้นไม่มาเดินจะประชาอาศัยใช้ทางเดินกรมได้แต่ทุกองค์ทุกท่านต้องมีทางเดินกรมเฉพาะแต่พระแต่ละองค์แต่ละองค์ให้สององค์ทางเดินกรมแห่งเดียวไม่ได้เหนื่อยไหมละเอียงอ่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเดินตัวปลิวเลยนี่เราอันนี้ก็มันก็เกิดใหม่มีคนเกิดใหม่หลายสององค์นะหลวงตาอุดรก็เกิดใหม่ท่านเอียงก็เกิดใหม่แล้วผู้ปฏิบัติจริงจังเข้มแข็งผู้นั้นก็จะเกิดใหม่เหมือนกันเกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาต้องควรก็เลิกกันเลิกกันก็ไปได้ไปพิจารณานะพิจารณานะเป็นยังกรมกันต่อนะอย่าไปกลัวอย่าไปดูนาฬิกาเดี๋ยวจะในเวลานอนหรือยังอย่าไปสนเลิกกันแค่นี้แหละ